ยินดีต้อนรับเข้าสู่ม่านโดนเอ็มมีเดียชาแนลที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ซอสีวันเอกค่ะนะคะมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะฮะด้วยยินดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับที่มีโชคมีลาภจากที่อาจารย์ต่ายและอาจารย์สุวิทย์แล้วผมได้ท่านที่แนะเสนอว่าท่านจะมีโชคแล้วเลขของเราก็เข้าอีกแล้วนะอาจารย์ต่ายก็ว่ามันที่มีอะไรที่อาจารย์อยากจะคุยกับท่านผู้ชมค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องกันนะคะก็ขอต้องแนะนำก่อนสำหรับสมาชิกท่านใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาและยังไม่รู้จักพวกเราเลยว่าพวกเราเป็นใครมาจากไหนนะคะก็คงต้องขอแนะนำก่อนอาจารย์สอนสุวิเนศสอนอยู่ที่ไหนคะผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาบางขุนนนท์นะครับผมเป็นอาจารย์สอนในวิชาโหราศาสตร์อังควิชาธาตุพม่าระบบท่านพ่อคุณดวงสุริยะเนี่ยนะครับผมสอนวันนะวันพุธนะวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติแล้วก็อีกที่หนึ่งคือผมสอนที่สมาคมชมรมอาสมเจษฎาเจษฎาอาจารย์นะว่าวัดที่ไหนโรงพยาบาลเจ้าพระยาซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะครับครับผมสอนในวันเสาร์นะครับวันเสาร์แล้วก็วันศุกร์ค่ะสุขวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับค่ะตอน3วันถ้าท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะให้ผมพยากรณ์หรืออยากจะเรียนกับผมก็เชิญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาสมเจษฎาอาจารย์นะครับผมสอนวันอาทิตย์นะครับสอนเป็นสอนฟรีนะครับสอนฟรีเพื่อจะเป็นการโปรโมทวิชาของเราว่าวิชาของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะท่านผู้ใดที่มีความรู้เรื่องวิชาอังควิชาท่าโหราศาสตร์พม่ามาบ้างแล้วนะครับก็มาต่อยอดกับผมได้หรือท่านผู้ใดที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับความวิชาโหราศาสตร์อังควิชาท่าพม่านี่เลยนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนพื้นฐานกับผมได้อาจารย์บอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ใดนะครับเรียนวิชาอังควิชาท่าหรือโหราศาสตร์พม่ามาแล้วนะครับตั้งดวงไปแล้วแต่ไม่มีเทคนิคหรือไม่รู้จักจะพยากรณ์ได้อย่างไรมาเจอเราแล้วมาเจอพบพวกเรานะผมจะชี้แนะว่าคุณจะเอาหลักการเทคนิคอย่างไรเอาคำพยากรณ์รับรองได้ว่าคุณมาเรียนรู้กับเราคุณต้องเป็นหมอดูที่มีความรู้ความสามารถแน่นอนครับค่ะนะคะส่วนอาจารย์ต่ายนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาอยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะในวัดสุวรรณคีรีปิ่นเกล้านะคะที่เดียวกันนะคะแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ณขณะนี้ตอนนี้ที่อาจารย์กำลังเปิดสอนอยู่นะคะก็คือวันจันทร์สอนเกี่ยวกับ24 เจ็ดสิบแปดใบ 24พลังจิตนะคะว่าวิชาเนี้ยมันเป็นวิชาที่แม่นมากๆนะคะแล้วกระทบกับดาวเกษตรหรือโหราศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยนะคะก็บอกเลยว่าแม่นมากนะคะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งนะคะ24ถอดรหัสเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดเอามาถอดรหัสนะคะแล้วแมทเข้ากับ7ตัวเข้าฐานบอกเลยว่าแม่นมากๆนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เต็มเหนียวกันเลยนะคะรวมถึงวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมว่าด้วยวิบากกรรมทำกรรมอะไรนะคะใครหากสนใจเรียนนะคะค่าเรียนก็ถูกมากๆเลยนะคะเพียงคอร์สละ700บาทเดือนละ700บาทนะคะถ้าท่านสนใจยังมาทันอยู่นะคะมาศึกษามาต่อยอดกันและสามารถเอาไปประกอบวิชาอาชีพของตัวเองได้หรือจะเอาไว้สำหรับดูดวงให้กับคนในบ้านหรือเพื่อนคนรอบข้างเราหรือคนใกล้ชิดเราก็ยังได้อยู่นะคะแล้วก็ที่แน่ๆเลยเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยกลุ่มของเราเนี่ยเฮฮาปาร์ตี้กันมากๆนะคะเพราะว่าลูกค้านะฮะแล้วก็แฟนคลับของเรานี่ก็เฮฮากันทั่วหน้านะครับรวยกันเข้าตรงๆนะคะไม่ต้องกลับให้เสียใจแล้วผมก็เคยบอกว่าเอองวดที่ผ่านมาเนี่ยระวังเลขเก่ามันจะกลับมานะเพราะผมก็มีอะไรที่มันแปลกๆก็เกินไหมบอกให้ดูเลขเก่าๆดูแล้วระวังนะเลขเก่าจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็กลับมาจริงๆกลับมาจริงๆกลับมาแบบตกใจเลยมันไม่น่ามามันก็ออกมาได้15นั่นสินะนะคะแต่ก็อาจจะหลายท่านหรือจำนวนน้อยพอสมควรนะคะที่จะถูกเลขนี้เพราะว่าไม่มีใครคิดว่ามันจะออกมาจริงไหมคะอาจารย์แต่ผมบอกให้ระวังนะเลขของเก่าจะมานะเพราะผมตั้งดวงแล้วนะดาวมันตำแหน่งมันเดียวกันเป๊ะเลยผมก็งงให้มันน่าจะมีเลขเก่ามาอะไรในตำแหน่งนี้นะผมก็เลยบอกท่านว่าเออเนี่ยต้อง
ต้องพิจารณาหน่อยนะถ้าบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่อแต่บางคนเชื่อก็ได้เฮฮาปาร์ตี้กันไปก็สมควรนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเบอร์เลข29นะคะที่นำโชคนำชัยให้กับคุณด้วยอายุย่างที่เข้ามาว่าอายุย่างเท่านี้ชื่อนี้จะมีโชคไหมนะคะพูดแล้วจะเห็นภาพไหมเนาะยกกระดานก่อนโอเคค่ะนะคะเราจะเห็นว่างวดเก่านะคะอักษรเราเคยพูดกันครั้งหนึ่งแล้วนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะจำได้ไหมเราบอกว่าเลขตรงนี้นะคะเลข5เลข6แล้วก็เลข7นะคะ3ตัวนี้จะเป็นเลขวิ่งสำหรับเรานะคะนะแต่ท่านถ้าบอกว่าเอ้ยแหมออกแล้วขึ้นมาพูดกลับไปดูได้ค่ะอาจารย์พูดแน่นอน 100% นะคะแล้วออกจริงๆค่ะนะคะเลขแล้วออกในตำแหน่งของดาวพฤหัสด้วยนะคะก็คือ15นะคะ15นะคะแล้วก็29นะคะที่นำโชคนำชัยให้มาเมื่องวดที่แล้วนะคะเข้าเต็มๆไม่ต้องกลับเลยแล้วก็ต้องยินดีกับคนที่อยู่อักษรพยางค์ท้ายที่ลงท้ายด้วยปอใบไม้ปอปลานะคะพอพึ่งพอฝาพอผ่านพอฟันแล้วก็พอสะเพามอม้ายินดีด้วยนะคะรวมถึงอาจารย์ต่ายด้วยอาจารย์ต่ายก็ถูกค่ะนะคะ29เต็มๆค่ะกับลอตเตอรี่เลยนะคะก็ยินดีกับท่านผู้ชมในท่านมันที่ตาไงใช่ค่ะมันที่ตานะคะเนาะอาจารย์ต่ายก็ถูกอย่างเต็มๆเหมือนกันใช่แล้วก็มีท่านผู้ชมเป็นแฟนคลับผมก็เอาเงินบอกอาจารย์หนูว่าได้รางวัลถูกลอตเตอรี่บ้างหนูจะช่วยเป็นค่าบูชาครูบาอาจารย์ผมก็เลยบอกท่านบอกครับผมก็ยินดีกับท่านด้วยนะยังไงเงินที่ท่านเอามาให้ครูบาอาจารย์ผมเนี่ยผมจะไปสร้างห้องน้ำพระสุขานะฮะตรงที่วัดใหม่ใหญ่แป้นตรงข้างสมาคมผมนะผมบอกมีเงินตรงนี้ไปท่านมาทำบุญกับเราไม่ว่าเงินตาลบาตาสตางที่ท่านมาเรียนวิชากับเราหรือท่านจะแบบว่ามาดูดวงกับเรานะเงินตัวนี้หรือท่านเอาเงินมาทำบุญให้เราช่วยครูบาอาจารย์ผมว่าเงินของท่านเนี้ยเอามาทำบุญให้กับท่านแล้วเงินตัวนี้นะฮะมันก็ได้เป็นอนุสงส์กลับไปถึงท่านด้วยนะครับก็ถือว่าท่านมีน้ำใจนะฮะผมว่าน้อมรับด้วยความยินดีนะครับแล้วก็ขอนำเงินตัวนี้มาทำบุญกุศลให้ท่านนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับนะเอาเรื่องนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงขอจริงเงินเดียวแล้วอาจารย์ต่ายนี้ท่านจะมีอะไรที่จะคุยกับท่านผู้ชมอาจารย์ต่ายท่านก็อยากจะตรวจมั่งนะคะเลขของอายุย่างของอาจารย์สอไม่ได้เข้าเพียงคนเดียวอาจารย์ต่ายก็เข้านะคะก็คือนะคะเดี๋ยวขอแปะเลขก่อนเนาะนะคะก็เราเลขของเราก็จะเข้าในเรื่องของทักษะพารวยนะคะเลขทักษะของเราก็เข้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยืมกรอบมาใส่นะคะโอเคค่ะอาจารย์ตายอาพ้นอาจารย์ตายเลยครับอาพ้นต้องพระอาจารย์ตายเนี่ยผมไม่ตั้งโอเคนะคะเราจะเห็นว่าเลขของอาจารย์ตายนะคะเลขที่เข้าก็คือ29นะคะเลขที่เข้า29แล้วก็51นะคะงวดของทักษะพารวยบอกได้เลยนะคะจากการที่อาจารย์ได้ศึกษาค้นหาความรู้กันมาเป็นปีๆแล้วเราก็มองว่าเลขตรงนี้มันเข้าแล้วก็เข้าทุกงวดด้วยนะคะมันไม่ได้เป็นเลขที่ธรรมดาแล้วเข้านะคะอาจารย์ก็ต้องยินดีกับท่านที่เกิดวันจันทร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะคะเราพยายามดูว่าทักษะพารวยของคนที่เกิดวันนั้นนำโชคให้กับคุณขนาดไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอยกลงก่อนเนาะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็เราก็จะมาดูในตำแหน่งของคนเราอ่ะจะมีโอกาสของการร่ำรวยหรือมีโชคลาภเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยอุปกรณ์การเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหินนะคะอุปกรณ์ตรงนี้ก็คือหินไฮไลท์นะคะหินไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นหินดูดซับดูดเงินดูดทองนะคะสีเป็นสีเงินประกายทองสวยเด่นชัดมากๆเลยนะคะนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังมีนะคะเป็นหินไฮไลท์นะคะเป็นปีเซียนะคะปีเซียเนี่ยเขาบอกว่าในตำนานเนี่ยมันเป็น
สัตว์สัตว์เทวะนะคะที่ให้โชคลาภกับท่านทุกๆท่านที่บูชาโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปีชงหรือสุขภาพไม่ดีหรือปัญหาหลายๆอย่างรวมถึงกิจการการค้าที่ติดขัดหรือมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองเข้ามาได้นะคะวิธีการใช้นะคะเราก็จะใช้อย่างนี้นะคะทำการเดี๋ยวแป๊บนะคะนะคะเราก็จะทำการนะคะเวลาเราใช้นะคะเราก็ลูบจับหน้าอกเข้ามานะคะขอให้ข้าพเจ้ารวยขอให้ข้าพเจ้าดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองขอให้ค้าขายวันนี้ดีๆนะคะแล้วก็กระเป๋าตังค์อะค่ะมาโกยนะคะแต่ข้อสำคัญก็คือปีเซียนเนี่ยเราจะไม่จับจมูกนะคะเพราะว่าเขาถือกันนะคะอาจจะจามหรืออะไรก็ว่าไปนะคะอาจจะทำให้โชคลาภกระเด็นกระดอนได้นะคะแต่เขาจะถือเขาให้ลูกแค่หน้าอกไปจนถึงด้านหลังก้นเลยนะคะแล้วก็กระเป๋ามาโกยนะคะก็จะเกิดโชคลาภขึ้นมาร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจการค้าต่างๆก็เหมาะสมและดีนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายหรือในเรื่องของการที่จะหาลูกค้าใหม่ๆเข้ามาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วอาจารย์ก็ยังมีนะคะมีกำไรนะคะกำไรไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะคะในเส้นหนึ่งของกำไรเนี่ยอาจารย์ก็จะใส่หินไฮไลท์เข้าไป2เม็ดนะคะซึ่งนอกจากอันนี้แล้วนี่สีเขียวเนี่ยสีเขียวแซมส้มเนี่ยจะเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องของยูนาไคหินโชคลาภนะคะดูดเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคถูกหวยนะคะหินไพยูนาไคเนี่ยเราขึ้นชื่อในเรื่องของถูกหวยถูกหวยแล้วก็มีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะถูกหวยอย่างเดียวไม่พอค่ะเราก็จะแซมเข้าไปอีก2เม็ดก็คือหินไฮไลท์หินไฮไลท์เนี่ยเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองเลยโดยตรงนะคะประมาณนี้มีเส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่นะคะแล้วก็สร้อยคอนะคะสำหรับท่านที่ชอบใส่กำไรก็อาจจะเป็นสร้อยคอแล้วก็จี้หยดน้ำนะคะแล้วก็มีเต่าด้วยนะคะเต่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพผู้ป่วยที่นอนติดเตียงหรือคนที่ป่วยอยู่นะคะก็เอาหินไฮไลท์เนี่ยเป็นวางไว้ข้างเตียงข้างหมอนได้นะคะก็จะทำให้สุขภาพที่เราเจ็บป่วยอยู่ตรงนั้นเนี่ยดีขึ้นมีอาการที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเต่าเป็นจี้หยดน้ำเป็นหัวใจนะคะแล้วก็อะไรนะที่หยดน้ำที่หัวใจนะคะแล้วก็มังกรคาบแก้วนะคะก็จะส่งผลให้คุณจะมีโชคมีลาภถูกหวยทุกงวดทุกงวดขึ้นมาได้สำหรับที่แบบเอ๊ะทำไมฉันแทงขึ้นเสียดลงแทงบนลงล่างแทงล่างขึ้นบนเฉียดไปเฉียดมาเมื่อไหร่จะถูกสักทีนึงคุณก็ต้องอาศัยในเรื่องของโชคลาภหรือตัวกระตุ้นโชคลาภของคุณเกิดขึ้นมาร่วมด้วยนะคะท่านที่มีโชคบ้างเล็กน้อยก็อาจจะเป็นลักษณะของการได้โชคก้อนใหญ่เกิดขึ้นมาได้นะคะแต่ท่านไหนที่แบบถูกมั่งไม่ถูกมั่งนานๆถูกทีมันก็จะมีเหตุหรือมีปัจจัยทำให้ถูกขึ้นมาง่ายขึ้นกว่าเดิมที่เคยเป็นนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะคุณก็อาจจะต้องบูชานะคะเป็นกังหันนะคะแชร์กงหมิวนะคะกังหันแชร์กงหมิวเนี่ยเป็นกังหันนำโชคนะคะมาจากทางแชกงหมิวอะค่ะมาจากฮ่องกงดูสิความจำเลอะเลือนละมาจากฮ่องกงนะคะและในใบพัดแต่ละใบเนี่ยเราก็จะมีอักษรนะคะอักษรจีนนะคะเป็นเกี่ยวกับบทของเขาอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองปลดหนี้ปลดสินอะไรของเขาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะถ้าท่านอยากมีโชคลาภเขาบอกว่าให้หมุนไปทางซ้ายหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะตามเข็มนาฬิกานะอย่างนี้ค่ะหมุนไป3รอบนะคะแล้วอธิษฐานจิตนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าท่านเกิดอุปสรรคเกิดปัญหามากมายแก่กองเลยอยากจะหาวิธีการแก้ไขกับดวงตัวเองก็หมุนไปทางขวาติ๊งติ๊งอย่างนี้นะคะขอให้อุปสรรคปัญหาที่เข้ามาตรงเนี้ยให้หลุดล่วงไปได้ด้วยดีขอให้จบไว้ด้วยไวนะคะคดีความหรือปัญหาที่ติดขัดอยู่ตรงเนี้ยให้ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายลงไปได้ด้วยดีนะคะประมาณนี้ซึ่งโชคลาภต่างๆนานาที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องอาศัยดวงของคุณด้วยคุณก็อาจจะอาศัยในเรื่องของ
อายุย่างอักษรพยางค์ท้ายของคุณว่าอักษรพยางค์ท้ายของคุณเนี่ยมีเลขอะไรอายุย่างที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเลขอะไรนะคะประมาณนี้แล้วถ้ามีช่วงของอายุย่างเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่ามี 30% แต่ถ้าอายุด้วยก็อีก 30% เป็น 60% นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของอายุย่างอาจารย์ก็แนะนำมาดูเลขอันนี้เลยนะคะเลขของอาจารย์ตายเลขเด็ดตาทิพย์นะคะอันนี้ไหมจะได้ไม่บังอ่ะก็เถอะไปก่อนเนาะนะคะเลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายนะคะวันนี้อาจารย์ต่ายก็จะให้9ให้3นะคะให้0นะคะให้2ให้7แล้วก็ให้6ห้อยท้ายอีกตัวหนึ่งคือเลข1งวดของวันที่16มีนาคมนะคะลองดูเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์บอกแล้วนะคะ2มาค่ะเพราะ2จันทร์กุมภาพันธ์ยังไงก็ต้องมานะคะแล้วพฤหัสก็สวยสวยสวยเหมือนอาจารย์ต่ายเลยก็มาอีกเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยเลขพวกเนี้ยจึงสามารถที่จะให้โชคให้ชัยคุณได้อย่างดีนะคะประมาณนี้แล้วเลขวันนี้ก็อาจารย์มองแล้วนะคะว่ามันไม่น่าจะพลาดก็คือน่าจะมีเลข9นะคะเลข9นะคะแล้วก็อีกเลขหนึ่งที่อาจารย์มองว่ามันน่าจะมาก็คือเลข0ค่ะนะคะลงติดไว้หน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเลขวันนี้น่าจะมาแล้วก็อีกเลขหนึ่งเลข1นะคะเลข1เนาะเลข1นะคะอาจารย์ว่างวดนี้มันน่าจะมาลองเอาไปจับคู่ดูเช่น93 97 96 90นะคะหรือ30 37แล้วก็36นะคะรวมไปถึง31ด้วยเพราะว่างวดนี้มันเป็นเลขที่แปลกๆอยู่นะคะอาจารย์ก็มั่นใจว่างวดนี้น่าจะมีเลขเก่ากลับมาให้เราได้ลิ้มลองกันนิดนึงนะคะประมาณนี้นะสำหรับงวดที่แล้วเนี่ยน่าจะรวยๆกันไปหลายคนนะคะเนาะสำหรับเราคงอาจจะต้องรอกระดานของอาจารย์สออยู่นิดนึงนะคะอาจารย์ขอคุยเรื่องของผลการเรียนกันก่อนนะคะวิชาของอาจารย์จะโดดเด่นมากที่สุดก็คือวิชา24ถอดรหัสนะคะเป็นวิชาที่เอาวันเดือนปีเกิดข้อมูลบวกมาผนวกกันเข้าหากันนะคะก็จะนำโชคนำชัยให้กับคุณได้แล้วก็วิชา7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันค่ะนะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยวิบากกรรมทำอากรรมอะไรทำไมชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมพ่อแม่ไม่รักฉันทำไมเกิดมาพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันทำไมมีความรักไม่สมบูรณ์ทำไมถึงมีเรื่องของการนอกอกนอกใจกันทำไมอู้สารพัดจะทำไมฉันเกิดมาต้องเป็นคนขี้โลภด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสารพัดเข้ามาเนาะนะคะแล้วก็ที่สำคัญวิชาของอาจารย์ต่ายเนี่ยไม่ธรรมดาอีกวิชาหนึ่งค่ะก็คือวิชาดาวนำโชคนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่เปิดนะคะเพราะเพิ่งจะปิดไปเมื่อวันที่24-25นี้เองนะคะก็คงอาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะคะว่าอาจารย์สามารถที่จะเซตเวลาเรียนนะคะหรือเวลาที่จะสอนได้เมื่อไหร่ยังไงห้องเรียนพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะดูดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ตายอาจารย์สอศิวเนศนะคะหรืออยากจะดูเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ทิพย์พาลินก็สามารถติดต่อได้เลยโดยตรงนะคะในเรื่องของการดูดวงเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายในการดูดวงครั้งละ500บาทลงไม่คิดแพงเพราะเราถือว่าเราช่วยกันนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของการอยากจะถามว่าการดูดวงดูยังไงนะคะก็คือเราจะดูด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วแต่เคสนะคะบางเคสไม่มีวันเดือนปีเกิดเราก็อาจจะใส่ในการพยากรณ์ด้วยการใช้ไพ่นะคะหรือของอาจารย์สาวเซเวเน่ก็จะใช้เรื่องของเลขบัตรประชาชนเข้ามาเป็นการวิเคราะห์ดวงชะตาของคุณบอกได้เลยนะคะว่าแม่นยำมากนะคะและการดูดวงกับอาจารย์ต่ายเนี่ยจะบ่งบอกไปเลยนะคะว่าวันนี้คุณควรเล่นไหมเล่นมากน้อยแค่ไหนถึงจะดีนะคะประมาณนี้ก็นะคะก็ให้เน้นในเรื่องของดวงชะตาว่าปีนี้จะเกิดปัญหาเรื่องอะไรการเงินปีนี้จะหาหนทางแก้ไขอย่างไรจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาตรงนี้ไปได้ด้วยดีไหมอันนี้มีคำตอบในดวงชะตาของคุณเรียบร้อยค่ะนะคะเนาะอาจารย์สอนเร็วๆหน่อยนะคะเนาะนะคะคุยตับกันไม่มีจะคุยแล้ว
เนาะก็ประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องของงวดนี้อาจารย์เห็นเด่นๆเลยเนี่ยต้องดีใจกับท่านผู้ชมหลายท่านเลยนะคะก็กิ้งกังกันเข้ามาโอ้โหเลขอาจารย์แม่นแม่นมากๆเลยเข้ามาหลายงวดแล้วนะคะแล้วก็มีที่เข้าบ่อยๆเลยเนี่ยนิสากรเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับเธอเลยนะคะเป็นลูกศิษย์เอกของอาจารย์เลยในเรื่องของดาวนำโชคนะคะเข้าได้เข้าดีงวดนี้ก็รู้สึกจะถูกไปหลายหมื่นนะคะเกือบแสนนะคะก็ยินดีกับเธอด้วยนะคะแล้วก็หลายท่านก็อาจจะเป็นคุณหมวยนะคะหรือคุณลักก็ได้นะคะอาจารย์พูดชื่อนี้บ่อยมากเพราะว่าแกกิ้งกังมาบอกอาจารย์ตลอดเวลาแล้วก็มีการคุยกันต่อเนื่องกันอยู่นะคะหรือไม่ก็พี่อุศนีนะคะก็ถูกหวยอยู่นะคะแล้วก็หลายๆท่านเลยก็ต้องดีใจด้วยนะคะอาจารย์ก็ดีใจเพราะตัวเองก็ถูกลอตเตอรี่ด้วยเหมือนกันนะคะถูกทั้งบนดินอย่างเดียว นะคะประมาณนั้นก็ดีใจกับท่านผู้ชมอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเราภาคภูมิใจนะคะกับการที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับการที่จะช่วยเหลือท่านให้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์วิจารณญาณว่าคุณควรจะเล่นเลขอะไรดีเลขไหนถึงจะเป็นตัวโดดเด่นสำหรับดวงชะตาตัวคุณเพราะเลขของอาจารย์เนี่ยเข้ามาหลายงวดแล้วนะคะเข้ามาแบบติดต่อกันแล้วงวดที่แล้วเนี่ยนอกจากจะเข้าเลขตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ยังเข้าเลข3ตัวล่างด้วยนะคะ3ตัวเข้า29นะคะแล้วก็3ตัวล่างด้วยก็จะมี318 870นะคะ723นะคะและเลข29อย่างเต็มๆนะคะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเลขทักษาพารวยก็เข้า2ตัวบน2ตัวล่างเลยแฮปปี้กันเลยนะคะก็ยินดีกับท่านผู้ชมด้วยแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆท่านเลยที่เกื้อกูลหรือช่วยเหลือเราในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการสมนาคุณตอบแทนคุณที่เราเข้ามาเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนะคะอะไรผมมาแล้วครับนะคะรอท่านอยู่ค่ะเนาะโอเคค่ะนะคะอันนี้เรายกป้ายเลยเนาะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าง่วงนี้อักษรย่างเป็นอย่างไรครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนึงนะครับวันนี้คนรักเราเยอะกันมากเลยเพราะงวดนี้นะคนเกิดวันเสาร์ก็มีโชคอีกแล้วค่ะไม่ใช่คนเกิดวันเสาร์คนอักษรพยางค์ชนะอักษรพยางค์ท้ายอักษรพยางค์ท้ายนะคะและอายุย่างนะคะจะให้โชคคุณไหมในงวดวันที่16มีนาคมนะคะอย่างที่เราบอกค่ะว่าเลขนะคะตรงนี้นะคะคุณสามารถเอาไปเล่นเลขวิ่งได้เพราะเราจับสังเกตหลายรอบแล้วนะคะว่ามันเข้าอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องกันมานะคะแต่ก็ต้องขอย้ำก่อนว่าเลขเหล่านี้เป็นแค่แนวทางแต่อักษรทั้งหมดเนี่ยอาจารย์สศิวิเนศทำมาเพื่อบอกว่าคุณน่ะถ้าคุณมีคนชื่อเนี้ยคุณจะมีโชคนะคะประมาณนี้เลยนะโดยเราใช้อักษรพยางค์ท้ายของเขานะครับอย่างเช่นอักษรพยางค์ท้ายเนี่ยมันมีอะไรเดี๋ยวคุณอาจารย์ต่ายลงนะคะก็อย่างเช่นว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีสระอะสระออ่างสระอะสระอาสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุและก็สระอูโดยที่มีอายุย่าง5ขวบ6ขวบ7ขวบ11ขวบ17 26 27 28 32 38 47 48นะคะ49 53 59 60นะคะแล้วก็608 69 70 74แล้วก็80นะคะเราบอกอักษรพยางค์ท้ายเขาว่าในชื่ออะไรบ้างโดยที่ถ้าเกิดสมมติว่าตัวคุณนะคะมีชื่อเช่นสกุลนีสกุลนีนะคะสกุลนีนะคะมีอายุย่างเข้า28ปีนะคะสกุลนีเราได้แล้วค่ะ30ปีแล้วก็20อายุย่างเข้า28ก็ได้อีก 30% เท่ากับว่ารวมเป็น 60% โอกาสของการที่คุณจะมีโชคลาภเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามีแน่นอนนะคะสำหรับโชคลาภของคุณหรือเอายกตัวอย่างใหม่ค่ะชื่อกัลยานะคะก็สระอายออายานะคะมีอายุย่างเข้า48ปีนะคะก็บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะถูกหวยมีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะชื่อก็ 30% นามสกุลอีก3 อายุย่างอีก 30% รวมเป็น 60% ก็มีชัยไปกว่าครึ่งมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์แน่นอน
เยี่ยมไปเลยนะคะในการที่มีโชคนี่มันไม่ใช่ว่าจะมีโชคเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคอย่างเดียวนะครับโชคทั่วๆไปก็ได้นะครับอาจจะช่วงระยะนั้นคุณอาจจะติดต่อทำธุรกิจการค้าก็อาจจะได้ประสบความสำเร็จเช่นงานประมูลแข่งขันเรื่องงานการก็อาจจะมีไฟชัยชนะได้รับผลกำไรมาอันเดียวนี้ก็ได้นะครับเราจะแม้ไปคิดว่าเน้นแต่ว่าโชคลาภอย่างเดียวอย่างอื่นก็ได้นะครับใช่ค่ะอย่างเช่นคุณไปสมัครงานลุ้นแล้วลุ้นอีกแต่จังหวะของคุณในรอบของงวดนี้เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะทำให้คุณมีโชคลาภได้ด้วยเหมือนกันแล้วเป็นสิ่งที่แปลกแหวกแนวสำหรับงานในด้านของเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคด้วยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครทำตามนะคะนะคงทำคงทำไม่ได้มึงเพราะการขโมยเยอะแยะมากเวียนหัวนะคะโดยใช้วิธีการถอดรหัสมาจากวิชาอังคาวิชาธาตุระบบท่านพ่อคุณดวงระบบพ่อคุณดวงนี่เองนะคะอ่ะเรามาดูดาวจันทร์นะคะสมมติว่าคุณเกิดวันจันทร์แม่ของมันยังอักษรพยางค์ท้ายนะคะอักษรพยางค์ท้ายของวันจันทร์จันทร์เนี่ยนะคะก็จะมีกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระฆังแล้วก็งองูโดยมีอายุ6ขวบ8ขวบ12ขวบ18ขวบนะคะ19 27 29 33 39 40 48 50 54 60 61 69 71 75 81 8290แล้วก็96นะคะเช่นถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีชื่อเช่นชื่อว่าประกอบนะคะก็กอไก่กออบกนะคะเอาตัวกอตัวอ่านนะคะกอนะคะตัวออกเสียงตัวออกเสียงตัวออกเสียงนะคะนะคะก็คือมี 30% คุณมีโอกาสที่จะมีโชคอยู่ในข่ายที่มีโชคแล้ว 30% ค่ะนะแล้วอายุย่าง 30คุณก็อีก 30% ถ้าว่าคุณน่ะมีชัยไปเกินครึ่งแล้วครับจ้ะนะประมาณนี้หรือว่าอาจจะชื่อจงกลนะคะอายุ12ปีนะคะก็ชื่อ30นามสกุลอายุย่างอีก30รวมเป็น 60% นะคะประมาณนี้อ่ะแล้วสำหรับวันเสาร์ล่ะคะยกตัวอย่างลองดูนะคะชื่อวิชุดาค่ะอายุ17ปีอ่ะอ่านก่อนได้ค่ะครับคนเกิดวันเสาร์นะครับไม่ใช่เกิดวันคนอักษรพยางค์นะฮะพยางค์อักษรนะฮะพยางค์ที่มันลงด้วยดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงและนอนหนูนะครับอย่างเข้ามาคุณอายุว่าชื่อนะชื่อคุณอะไรนะอายุก่อนคืออายุนะฮะว่าอายุตั้งแต่05ขวบ7ขวบ11 15ขวบ10 15 16 26 28 31 36 37 47 49 5257นะฮะ58 68 70 73 78 79 89 91 94และ99นะครับไอ้คำว่าอายุย่างตรงนี้นะครับมันคือหมายความว่าเราอะงานจะมา5ขวบจะซื้อได้ยังไงที่7ขวบซื้อไงเราไม่ใช่ให้เด็กมาซื้อนะครับคือหมายว่าเราเป็นผู้ปกครองนะเราต้องการจะเสี่ยงโชคแล้วก็แล้วให้เด็กว่าหนูหยิบลอตเตอรี่ให้แม่สิหนูหยิบลอตเตอรี่ให้ลุงให้ป้าสิอะไรตรงนี้นะหรือเด็กพอจะพูดได้สัก10ขวบเนี่ยหนูเอ้ยงวดนี้มันจะออกอะไรหนูบอกลุงบอกป้าสิบอกแม่สินั่นแหละนะเราถือว่าเอาอายุย่าของเด็กแล้วเด็กที่มีชื่อตามเนี่ยนะเช่นว่าคนชื่อทนันเงี้ยน้องนันอย่างเงี้ยนะเนาะเขาว่านันอย่างเงี้ยก็ถ้าว่าอายุย่างสัก10ขวบอย่างเงี้ยเราถามรถนั้นเอ้ยลูกงวดนี้จะอะไรซื้อบอกลุงบอกป้าบอกแม่ที่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะทำให้มีโชคได้นะครับแล้วอายุอย่างก็ใช่ว่า91เงี้ยหรือ89อะไรเงี้ยโอ้อายุเยอะขนาดนี้อาจารย์ใจมาเสี่ยงโชคไม่ใช่นะครับคือเช่นว่าบังเอิญงวดเนี้ยนะคุณฝันเห็นคุณพ่อหรือคุณแม่คุณนะแล้วชื่อนี้ตกมาตรงนี้นะคุณก็อาจจะเอาอายุของคุณแม่คุณพ่อเนี้ยมาซื้อก็ได้นะครับนะอ่ะโอเคงั้นขอวางก่อนแล้วกันแล้วก็พูดต่ออ่ะนะคะไอ้วันเนี้ยเวลาก็เราใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะยังไงแล้วเราก็คงต้องฝากนะคะสำหรับเรื่องของอายุย่างนะคะชื่อพยางค์ท้ายและอายุย่างที่จะนำโชคให้คุณคุณลองเอาไปพิจารณาแต่จากที่เราสังเกตตลอดระยะเวลาทุกงวดเลยเราจะเห็นว่าเลขเหล่านี้อายุย่างต่างๆเนี่ย
มันให้โชคกับคุณนะคะ รวมไปถึงเลขทักษะพารวยหรือเลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายเองก็ตามนะคะเลขเหล่านี้เข้าให้กับคุณให้คุณมีโชคมีชัยตลอดเวลาเนาะประมาณนั้นก็คงต้องขอปิดรายการเลยแล้วกันนะคะอย่างน้อยนะคะสิ่งที่จะให้กำลังใจกับพวกเราทีมงานของเรานะคะก็คือ1กดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามกดติดตามปุ๊บระฆังก็จะขึ้นนะคะพอระฆังขึ้นปุ๊บนะคะคุณก็กดระฆังเพิ่มไปอีกนิดนึงรับรองค่ะว่าคุณจะไม่พลาดการติดตามของเราแต่ท่านใดเนี่ยอาจจะไม่ได้กดไลค์เห็นแล้วก็ผ่านไปเวลาคุณครั้งหลังคุณกลับมาดูใหม่คุณอาจจะไม่เจอเราอีกนะคะใช่เพราะว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนเลยทำไมนี้ YouTube มันเยอะมากถ้าคุณไม่ติดตามเรานะครับอาจจะเดี๋ยวมันหลุดหายกับวงโคจรไปไหนก็ไม่รู้ใช่ค่ะนะก็กดติดตามเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อ คุณจะได้ไม่พลาดจากเรานะคะคแล้วเราก็จะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆนะคะคแล้วคุณจะได้เอาเลขของเราเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าคุณจะเลือกดูดีไหมนะคะออกอีกนิดนึงค่ะนะคะหลังจากคุณกดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วพอไหมยังนะคะคุณควรจะแนะนำคนข้างเพื่อข้างตัวเพื่อนเราสังคมที่ใกล้เคียงเลขของอาจารย์สศิวเนตรนะคะอายุย่างหุ่นแม่นมากเลยเข้าทุกพวดเลยหรือเลขของอาจารย์ต่ายเลขเด็ดตาทิพย์ไม่ว่าจะเป็นเลขทักษะพารวยอะไรก็ตามเนี่ยเข้ามาเป็นไกด์หรือเป็นไอเดียสำหรับทุกท่านลองดูนะคะเผื่อจะมีโชคมีลาภและที่สำคัญค่ะตอนนี้ถ้าหากคุณบูชากำไรหินยูนาไคนะคะและหินไฮไลท์กับอาจารย์ต่ายแล้วเนี่ยอาจารย์แถมสูตรนะคะสามารถใช้ตลอดชีพ3ตัวนะคะทั้งบนทั้งล่างคุณเล่นได้เลยรับรองว่าให้โชคกับคุณนะคะอย่าลืมนะคะติดต่ออาจารย์ต่ายโดยตรงที่หมายเลข0909282626และอาจารย์สศิวเนตร0814995233นะครับแล้วขอแถมอีกนิดนึงนะฮะท่านผู้ใดที่มีความสนใจนะครับอยากจะเปลี่ยนหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะที่เบอร์ที่ถูกโฉลกกับท่านสามารถติดต่อมาทางผมปรึกษาหรือผมได้ว่าเบอร์ที่ท่านใช้อยู่เนี่ยจะถูกโฉลกกับท่านหรือไม่อย่างไรผมสามารถถอดรหัสจากหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของท่านนะมาเป็นออกคำพยากรณ์ได้ออกคำว่าตั้งแต่ท่านใช้เบอร์นี้มาเนี่ยท่านจะมีอะไรพบเจอบ้างแล้วเจอในเดือนไหนเดือนอะไรแล้วดีอย่างไรแล้วไม่ดีอย่างไรผมจะบอกท่านฟังแล้วท่านมีความสนใจอยากจะเปลี่ยนก็มาติดต่อมาผมได้นะครับผมคิดไม่แพงหรอกทั้งค่าครูบาอาจารย์และค่าหมายเลขซิมก็ประมาณเบอร์ละ 2,000 บาทเท่านั้นนะครับจะได้โดยที่ผมใช้หลักการถอดรหัสจากวันเดือนปีเกิดคุณเข้าในหมายเลขเบอร์โทรศัพท์แล้วมันจะเกิดความมหัศจรรย์พันลึกที่คุณจะคาดไม่ถึงว่าเอ๊ะทำไมใช้เลขนี้ฉันถูกหวยอยู่เรื่อยทำไมใช้เลขนี้ฉันทำธุรกิจการค้าประสบความสำเร็จอยู่เรื่อยแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่เคยมีเอ๊ะมันหายไปได้อย่างไรนะคุณจะพบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดคิดนะคะแล้วเป็นอะไรที่แปลกด้วยนะคะว่าเอ๊ะเบอร์โทรศัพท์สามารถถอยกลับไปเลยนะคะว่าคุณเกิดเรื่องนี้จริงไหมอะไรไหมแล้วเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแค่ดูจากเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นเองผมจะย้อนถอยหลังแล้วก็นำเดินไปข้างหน้าได้ด้วยนะคะคุณจะพิสูจน์กับเราได้เลยนะคะกับทีมงานของเราอาจารย์สศิวเนตรอาจารย์ไต่หมอดูตาทิพย์และอาจารย์ทิพย์เลขมงคลนะคะขณะนี้เวลาก็มากแล้วยังไงแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์อาจารย์สศิวเนตรและอาจารย์ทิพย์พาลินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ